อยครั้งนะคะนี่ก็เป็น EP 7แล้วนะกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องประกันภัยค่ะช่วงนี้หลายๆคน work from home อยู่นะคะก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไม่ได้ออกจากบ้านอย่างเงี้ยการทำประกันรถยังจำเป็นอยู่ไหมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะออยมองว่าการทำประกันรถยังจำเป็นอยู่นะคะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าประกันชั้น1ตอนเนี้ยแพงไปเนี่ยนี่ออยมีประกันชั้น3มาแนะนำค่ะประกันชั้น3เนี่ยนะคะจะให้ความคุ้มครองในเรื่องของบุคคลภายนอกเนาะในกรณีที่เราขับรถไปชนกับใครอะค่ะประกันชั้น3เนี่ยจะคุ้มครองรถคู่กรณีให้เฉพาะรถคู่กรณีนะคะจะไม่ได้คุ้มครองรถเราซึ่งประกันชั้น3อะค่ะเบี้ยจะค่อนข้างต่ำเริ่มต้นประมาณน่าจะสัก 2,000 กว่าบาทนะคะก็ตรงนี้จะช่วยปกป้องความเสี่ยงได้สาเหตุที่ออยมองว่าประกันชั้น3อะค่ะยังสำคัญเพราะว่าเกิดกรณีเราออกจากบ้านไปใช่ไหมเราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดเหตุรถชนกับคู่กรณีอย่างน้อยเนี่ยค่ะประกันชั้น3ก็จะมีคนจากบริษัทประกันมาช่วยดูแลเราได้มาช่วยเคลียร์ปัญหาให้ในกรณีที่แบบเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ลงตัวต่างๆเนี่ยอย่างน้อยเรายังมีคนกลางที่มาช่วยดูแลตรงนี้เนาะแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้เราด้วยเกิดสมมติคู่กรณีแบบเป็นรถหรูเลยหรือเป็นรถใหญ่ซึ่งมีค่าซ่อมที่แพงมากเราก็จะได้ไม่ต้องควักกระเป๋าตัวเองค่ะเข้าไปจ่ายตรงนี้ให้ทางประกันช่วยดูแลให้นะคะสรุปแล้วนะคะต่อให้เราจะยัง work from home อยู่เนี่ยแต่ออยก็มองว่าประกันรถยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้เราอาจจะออกไปซื้อของข้างนอกซื้ออาหารกลับมาแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาซึ่งอุบัติเหตุเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะคะประกันชั้น3เนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยคุณได้นะคะในเรื่องของการปกป้องความเสี่ยงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอย่างน้อยก็จะมีตรงเนี้ยที่มาทำหน้าที่ดูแลจ่ายค่าซ่อมคู่กรณีแทนเราค่ะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของประกันหรือว่าสนใจประกันตัวไหนนะคะก็สอบถามเข้ามาได้ที่ LINE @prudentbroker ค่ะ